เอาไอ้ฟุกไปแล้วเหรอพี่อิงรู้เทอม2หรือยังคะพี่อิงหนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะเอาเฮดแบนดีไหมอ่ะมันก็น่ารักดีนะหนูว่าจะเอาดีไหมตอนแรกก็คิดอยู่วันนั้นที่หนูจะไปซื้อเอ๊ะหนูบอกไปหรือยังนะหนูที่หนูจะไปที่หนูไปกาแล็กซี่ก็จะไปซื้อเสื้อให้พี่ชายสรุปหนูก็เอาจัสเปาที่หนูไปถ่ายมาแล้วก็ให้พี่ก็ชอบแต่ว่าพี่เขาตัวสูงไงมันก็แอบลอยนิดนึงกลายเป็นเอวลอยอย่าลืมเอ้ยวันที่มันมีงานวันที่เท่าไหร่นะวันที่1มั้งงานคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างเพื่อนชวนไปเราไม่ได้ไปนานมากคอนเสิร์ตล่าสุดก็คือตอนที่เราอยู่ปี3โอ้กี่ปีแล้วอ่ะ4ปีไม่ได้ไปคอนเสิร์ตตอนนั้นไปเพราะว่าพี่เป้วงใหม่ชอบพี่เป้วงใหม่มากร้องได้ทุกเพลงร้องแบบร้องได้แบบงงมากเออแล้วก็วันที่2นี่พี่เพื่อนก็ชวนไปตอนเย็นจำชื่องานไม่ได้อ่ะที่เขาแชร์กันเยอะใครว่างๆก็แบบไปนะคะเหมือนจะมีของมาขายด้วยมั้งแล้วก็ไม่เคยไปก็ลองไปดูไปร้านมิดิไม่รู้ว่าพี่แอปเปิลเขาไปขายของเปล่าตอนแรกวันที่2ลงเรียนเต้นไปแคนเซิลไปเมื่อกี้ค่อยไปวันอื่นไปคอนเสิร์ตมันคือคอนเสิร์ตหรือว่างานอะไรไม่รู้เราก็ไม่เคยไปไหนลองสักหนึ่งท่อนโอ้โหพี่อิงถ้าอย่างนี้หนูไม่ไหวเหงาเหงาจริงอยู่บ้านก็ดีอยู่กับครอบครัวรูปเต็มไปหมดเลยแต่ละคนโพสท่าไม่มีแผ่วมิวเรียนเต้นนานยังคะมันเป็นเราเรียนอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเขาจะสอนเบสิกทุกๆวันเสาร์เราเรียนตั้งแต่3-4เดือนมั้ง4คอร์สมั้งจำไม่ได้อ่ะ3-4คอร์สนี่แหละคอร์สนึงก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอร์สนึงก็4ครั้งก็พูดง่ายๆก็เดือนละคอร์สเดือนละคอร์สเพราะว่ามันเรียนวีคละครั้งไงงงเป็นคนที่พูดงงควรไปนอนจริงๆนอนก็นอนไม่พอขอ how to ความบ้าออกไปหน่อยค่ะหมายถึงยังไงคะถ้าเราบ้ามันก็ดีอยู่แล้วหรือเปล่าเอนเตอร์เทนตัวเองค่ะไม่ต้องให้ใครมาเอนสวัสดีครับฮัลโหลพี่มิวคิดว่าเอ้าหายพี่มิวคิดว่าเอ้าเอ้าคอมเมนต์หายพี่มิวคิดว่าพี่เลิฟน่ารักขนาดไหนคะโอ้เอาอะไรมาเทียบอันทีนี้ยากเลยยากเลยเอาอะไรมาเทียบอินฟินิตี้ไปเลยค่ะฮัลโหลลิตายังไม่มีใคร move on จากลิตาใช่ไหมหรือว่าเขาเพิ่งไปดูกันน่ารักแบบไม่มีอะไรมาเทียบสินะไม่มีอะไรเทียบได้ตอนนี้ดู F4 อยู่พี่มิวไปต่างประเทศเป็นไงบ้างคะไม่ใช่พี่มิวค่ะพี่ลิตาไปต่างประเทศลิตา enjoy กับการ move on พ
พี่มิวอยู่บ้านเหรอคะใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเข้าไปสวัสดีคุณครูสมัยเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่เราเรียนม.ปลายเฮ้ยทุกคนเราว่าแก้มเราตุ่ยๆจริงๆนะวันขึ้นเยอะเลยพี่มิวไปเชียงใหม่ไม่ได้ไปต่างประเทศตอนนี้พี่มิวอยู่ลำปางพี่มิวเพิ่งมาเมื่อวานป่าวะเออใช่พี่มิวมาเมื่อวานวันที่5ดอมเอานี่ไปกินนู่นนะได้กินได้เลยดอมมันมีอีกขวดนึงเนี่ยจะไปแบ่งน้องไหมล่ะโอเคดอมได้น้องชายสูงมากเออจะพูดถึงน้องชาย คือจริงๆอ่ะเราไม่ได้กลับเราไม่ได้กลับลำปางมานานมากไม่เป็นไรแม่พี่นอนกับดอมก็ได้เดี๋ยวพี่ดูอีกทีไม่งั้นอาจจะไปนอนกับแม่เราไม่ได้เจอน้องนานมากน้องสูบตอนล่าสุดที่เจอน้องสูบประมาณนี้ใช่ไหมแล้ววันนั้นเรานั่งกินข้าวอยู่เว้ยนั่งกินข้าวแบบหิวอะหิวแบบไม่ได้สนใจใครอย่างเงี้ยก็นั่งกินข้าวไปน้องว่าพี่มิวสวัสดีเนี่ยก็เลยหันไปคิดว่าโคจะระดับสายตาเพราะน้องมันก็สูงประมาณนี้เราจำได้สรุปหันไปปุ๊บแล้วก็ต้องอย่างเงี้ยสูงมากสูงแบบห่างกัน10ปีน้องสูงเกินแล้วตอนเนี้ย170กว่า73 72 73สูงมากอยู่ม.อะไรม.2สูงแบบสูงแบบไม่ไหวแล้วแต่เด็กสมัยนี้เขาสูงไวเขาโตไวเนาะสามทุ่มสิบห้าโอเคเราจะไปอาบน้ำแล้ววันนี้จะพยายามนอนไวหรือเราจะแอบไปนอนกับแม่ดีนะน้องยูโรใช่ไหมน้องยูโรวันนั้นไปกาแล็กซี่เมื่อวานไม่ได้เจอเนี่ยพี่อิงก็อยู่พี่อิงก็ดูอยู่น้องซีเนี่ยกินตีน้อยพี่มิวแก้มตุ๋ยมาใช่ไหมเออเราก็คิดอย่างนั้นนะไปทำอะไรมาวะกินนั่นแหละ ทำอะไรอะไปกินนั่นแหละขอคิดก่อนกินแป้งเยอะขึ้นช่วงนี้กินข้าวเยอะขึ้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่รีเซ็ตใหม่เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้คิดไปเองเว้ยเนี่ยเราจะรู้เลยตรงเนี้ยมันออกมาแล้วโอเค number ได้น้องซินแต่ว่าพี่จะว่างวันไหนวะพี่จะว่างเมื่อไหร่ไม่รู้อะกับข้าวแซ่บเม่นเหมาะขนาดเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีก็ได้เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วรีบไปอาบน้ำก่อนง่วงพี่มิวได้เล่นเทอม2สยองขวัญไหมฮะหรือจำผิดคนถูกแล้วค่ะเราเคยแชร์สตอรี่ครั้งหนึ่งเราเล่นเทอม2มาแค่ซีนเดียวนะคะซีนเดียวเลยจริงๆมาแค่ซีนเดียวยังไม่ได้ดูตัวเองไม่กล้าดูเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่พอมันอยู่ในจอมันน่ากลัวไปแล้วไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำเสร็จค่อยเล่นโทรศัพท์เราเล่นก็จริงนั่นแหละอาบน้ำเสร็จเราก็มีแผนที่จะทำอะไรต่อสักอย่างจะได้ทำให้มันเสร็จไปยังไม่ได้อ่านบทเลยรีบอ่านบทก่อนเดี๋ยวโดนทุบกองนี้โหดเรื่องบทโหดมากเดี๋ยวโดนทุบไปแล้วบ๊ายบายกูไนท์นะคะใครจะนอนก็กูไนท์เด้อฝันดีนะนอนก่อนเลยเรายังไม่นอน อาบน้ำสระผมเป่าผมอีกอ่านบทอีกบ๊ายบายน้องซินเจอกันครับน้องซินเจอกัน